สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลาร่าอาสยามเผยสถานะแท้จริงฟิล์มรัฐภูมิหลังโดนสังเกตซุ่มไปมาหาสู่ในอดีตฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เป็นนักร้องดังสุดฮอตขนาดที่ว่าสาวๆตามกรี๊ดกันเป็นจำนวนมากและก็ยังเป็นนักแสดงอีกด้วยและเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและเจอกับข่าวเฉามากมายแต่เขาก็สามารถรับมือกับมันได้ตลอดและสำหรับลาร่าอาสยามกับฟิล์มรัฐภูมิถ้าใครที่ติดตามในไอจีส่วนตัวของทั้งคู่นั้นก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาบ่อยๆทั้งกอดทั้งหอมและในช่วงโควิดที่ผ่านมาลาร่าอาสยามไม่มีรถใช้และฟิล์มรัฐภูมิก็ควักตังค์ของตัวเองมากกว่า 200,000 บาทมอบให้แก่ลาร่าอาสยามเพื่อนำไปดาวรถใหม่ซึ่งหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นมันเป็นอะไรยังไงกันแน่หลังจากสาวลาร่าอาสยามลงคลิปขอบคุณฟิล์มรัฐภูมิใน TikTok และ Instagram ส่วนตัวที่น้องชายสุดที่รักมีน้ำใจให้หยิบยืมตังค์ก้อนโตไปซื้อรถแต่ก็ไม่วายมีประเด็นดราม่าชาวเน็ตเม้นแรงจนทำให้เจ้าตัวทนไม่ไหวต้องออกมาอธิบายแบบละเอียดยิบว่าทำไมฟิล์มถึงให้ตังค์ใน Facebook ส่วนตัวของเธอโดยระบุข้อความว่าเฮ้ยทุกๆคนคะทำไมคนบางคนถึงได้คิดอะไรได้แคบและแย่ขนาดนี้ในขณะที่เกิดมาเป็นคนด้วยกันเขาแสดงน้ำใจกันก็หาว่าสร้างภาพฉันงงแล้วก็พูดกล่าวร้ายต่างๆนานาเฮ้ยสิ่งที่ลาล่าจะพูดต่อไปนี้เพื่อปกป้องน้องฟิล์มน้องอันเป็นที่รักของลาล่าทุกคนรู้ดีฟิล์มเจออะไรมันหนักมากก่อนหน้านี้และสิ่งที่ฟิล์มทำกับลาล่ามันคือสิ่งที่น้องมีน้ำใจกับเราหรือเรียกสั้นๆว่าเราคือครอบครัวก็ว่าได้แพลตฟอร์มลาล่าแทบแตกกับคอมเมนต์ไปทางที่ลบและดูถูกน้องและลาล่าฉะนั้นคอมเมนต์ไหนที่เป็นคำพูดดูถูกพวกเราลาล่าจะทำการลบออกให้หมดเหลือไว้แต่ข้อความที่ดีและรักพวกเราจริงๆทำไมฟิล์มถึงเอาตังค์ให้ลาร่าตอบเรารู้จักกันมา10กว่าปีแทบจะเป็นครอบครัวที่ช่วยเหลือกันมาตลอดตังค์ที่ให้คือให้ยืมแบบไม่คิดดอกเบี้ยเพราะน้องอยากให้เราขยันทำงานจะได้เสียแค่ค่าผ่อนรถไม่ต้องดาวเพราะน้องดาวให้แล้วทำไมฟิล์มไม่ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสกว่านี้ตอบฟิล์มช่วยค่ะเพียงแต่สิ่งที่ฟิล์มช่วยฟิล์มไม่ได้โพสต์แต่การที่ทุกคนเห็นข่าวนี้เพราะลาร่าเป็นคนโพสต์ถ้าฟิล์มจะทำดีเพื่อเอาหน้าทำไมฟิล์มถึงไม่โพสต์ล่ะคะคิดถึงข้อนี้ด้วยจริงไหมบ้านลาล่าหลังใหญ่โตจะมาช่วยลาล่าทำไมตอบคุณเอ๋ยบ้านนะไม่ได้ซื้อสดผ่อนค่ะเข้าใจนะว่าผ่อนขายรถเพื่อปลดภาระออกไปและมีรถทำไมตอบคำถามนี้รถซึ่งตอนนี้ลาล่าก็เริ่มมีงานทำแล้วพอที่จะรับผิดชอบบางอย่างได้แล้วค่าผ่อนรถมันไม่ได้ผ่อนเดือนละแสนค่ะตอนที่จะทำอะไรเราได้คำนวณค่างวดต่อเดือนแล้วว่าไหวหรือไม่ไหวฟิล์มซื้อรถให้ลาล่าทำไมตอบง่ายๆเพราะน้องเป็นห่วงเราอยู่คนเดียวทำงานกลับดึกๆเดินข้าวของพลุงพลังจะให้เรานั่งแท็กซี่ในยามดึกน้องเป็นห่วงพี่แบบนี้คงไม่ผิดมั้งเราเรียกคนดีคิดดีต่างหากขอบคุณฟิล์มและตบมือให้ฟิล์มด้วยซ้ำไปในสิ่งที่ทำกับพี่สาวทำไมฟิล์มไม่ไปช่วยคนอื่นตอบคนอื่นคือใครคะคนอื่นฟิล์มสนิทไหมคนอื่นสนิทกับฟิล์มไหมแล้วถ้าคนอื่นที่ฟิล์มจะให้ยืมตังฟิล์มจะได้คืนไหมพวกคุณคิดให้ดีๆก่อนที่ฟิล์มจะไปช่วยคนอื่นถามหน่อยเถอะค่ะระหว่างคนในครอบครัวฟิล์มที่เป็นลาล่ากับคนอื่นที่ฟิล์มไม่รู้จักคุณคิดว่าฟิล์มจะช่วยพี่สาวเขาที่เป็นลาล่าหรือคนอื่นที่ฟิล์มไม่รู้จักท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ